สวัสดีค่ะคล้ายจันมินัยชาแนลป้าแป๋วค่ะวันนี้นะคะมาเข้าสู่รายการนะคะอาหารญี่ปุ่นทำกินเองเข้าครัวกับป้าแป๋วค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะมาทำปลาฮิราแมะนิสเกนะคะหรือว่าปลาตาเดียวนะคะต้มซอสญี่ปุ่นค่ะค่ะปลาฮิราแมะของป้าแป๋วนะคะหรือว่าบ้านเราก็จะเรียกว่าเป็นปลาตาเดียวนะคะปลาตาเดียวของญี่ปุ่นเขาก็มีหลายสายพันธุ์นะคะมีปลาคาเลแล้วก็ปลาฮิราแมะนี่แหละค่ะแต่วันนี้ป้าแป๋วจะมาทำเป็นปลาฮิราแมะเนาะปลาฮิราแมะนี่นะคะนิยมกินเป็นแบบซาชิมินะคะแล้วก็ต้มนิสเกเหมือนป้าแป๋วจะทำวันนี้นะคะซาชิมินะคะป้าแป๋วก็มีคลิปนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะคะก็ไปดูได้ในคลิปในคลิปนะคะปลาฮิราแมะซาชิมินะคะก็ไปดูกันได้ค่ะเครื่องปรุงนะคะก็มีโชยุโชยุคืออะไรโชยุก็คือซอสญี่ปุ่นเองบ้านเราก็น้ำปลาดีๆนี่นะคะเป็นออกรสเค็มนะคะสาเกค่ะอันนี้คือสาเกสำหรับทำอาหารนะคะไม่สามารถดื่มได้ค่ะมิรินก็คือเหล้าหวานนะคะสำหรับทำอาหารนะคะหมักมาจากข้าวค่ะหอมญี่ปุ่นแล้วก็โกโบแล้วก็ขิงนะคะแล้วก็หอมเนงินะคะหั่นซอยแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะนี่ก็คือผักชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเขาจะเรียกโกโบนะคะโกโบนี่นะคะเขาจะนิยมเอามาต้มนะคะเอามาต้มแล้วก็เอามาผัดไม่นิยมกินดิบนะคะใส่น้ำนะคะ60ซีซีสาเก200ซีซีค่ะ
มิลินนะคะ80ซีซีค่ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะต้มไปให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมขิงใส่ปลาลงไปเลยค่ะปิดด้วยกระดาษไขนะคะเราก็ต้มไป10ถึง15นาทีนะคะก็แล้วแต่ว่าปลาตัวเล็กตัวใหญ่นะคะของป้าแป๋วนี่ปลาตัวใหญ่หน่อยป้าแป๋วก็ต้มประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็มาตักที่นี่อีกนะคะกับซอสลาดอีกค่ะหลังปลาThank you.
สวัสดีครับอ้าวถึงเวลาอาหารกลางวันของโอจังแล้วค่ะโอจังไอ้いただきます。กินได้แล้วโอจังกินข้าวแล้วโอจังจะได้ไปธุระนะคะดูเนื้อปลาจังจะไม่กินหนังของปลาทุกชนิดนะคะOishii.